สรุปกันบ้างนะครับว่า2เดือนที่ผ่านมาเนาะว่าได้เพชรกันมาเท่าไหร่แล้วบ้างนั่นเองนะคะคือเดือน9กับเดือน10นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเนาะต้องขอบคุณคนที่รวบรวมข้อมูลมาด้วยผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่เก็บมาครบเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเดือน9เนี่ยคือเดือนที่มีนิกะนะครับส่วนเดือนที่รอหายไปผมยังหาข้อมูลส่วนนั้นไม่ได้ถ้าใครมีส่งมาให้ก็ดีนะครับเอาล่ะมาคุยก่อนเดือนนิกะเนี่ยเราได้เพชรเบ็ดเสร็จทุกอย่างเนี่ย 1,000 เพชรครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาย้อนดูเดือนโซโลกับไคโดเห็นไหมครับว่ามันแจกพอๆกันเลย 1,000 เพชรซึ่งผมบอกแล้วนะครับหลายๆคนไม่เชื่อนะว่ามันถึงเนาะแล้วก็ในส่วนของเดือนต่อมาเนี่ยเดือน10นะครับที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยคิงควีนเดือนนี้ไม่มี EX นะครับไม่มี EX ตัวใหม่เนาะดังนั้นตัวเกมก็เลยแจกอยู่ที่500เอาล่ะทีนี้เรามาคุยถึงเดือน11กันบ้างคือเดือนนี้คาราสึส่วนตัวผมนึกว่าน่าจะได้อยู่ประมาณสัก400ส่วนตัวนะหมายความว่าไอเดือน2เดือนเนี่ยเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ900เกือบพันอะเกือบพันตีละและไอเดือนเราได้เนี่ยอะไรนะกลางเดือนคือแค่ครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือน12เพราะอันนี้ผมนัดดูเดือน11แล้วใช่ไหมเดือน10 500เดือน11 400ประมาณ900เกือบพันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือน12เนี่ยประมาณครึ่งเดือนแรกเนาะก็น่าจะได้อยู่สัก250เพราะว่าไม่มี EX เลยเดี๋ยว5ปีเอ้ยเกือบ5ปีไอจอนช่วงจัมเฟสต้ากลางเดือนธันวาเนี่ยมันจะมี EX มาใหม่ซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นลิคูกิวกลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกราคุณจะได้อีก 1,000 เพชรนะครับอันนี้คือสรุปให้แล้วนะเออนี่แหละมันก็จะเป็นสัก2,100ใช่ไหมแล้วก็อีก2เดือนที่เหลือเนี่ยมี EX อีก2ตัวก็อีกเดือนละ1,000นะครับหมายความว่าจะได้เบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณนะโดยเฉลี่ยสัก 3,000 ถึง 4,000 ละกันสามารถการันตีได้ทันหมายความว่าถ้าตอนนี้ใครเก็บคือผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าเพชรเดือนที่แล้วหากใครไม่ได้ใช้เลยอ่ะตอนนี้เพชรของคุณน่าจะเท่าผมอ่ะเกือบ900ผมสรุปแบบนี้เลยเพราะว่าวันที่นิกะออกวันสุดท้ายเนี่ยผมสุ่มตอนนั้นใช่ป่ะเพชรผมเหลืออยู่100นิดๆใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดเนาะแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เพชรเลยและเก็บครบทุกอีเวนต์เดี๋ยวมีคนบอกเฮ้ยทำไมผมเพชรแม่งเก็บไวจังวะผมก็บอกว่ากูไม่ได้เก็บไวกูเก็บครบทุกอีเวนต์ต่างหากคำถามคือคุณเนี่ยเก็บครบหรือเปล่า2คุณได้เปิดตู้อะไรไปบ้างแล้วหรือเปล่านี่คือคำถามนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าผมจะไม่เปิดทุกกรณียกเว้น EX เท่านั้นแล้วผมก็ทำตามที่พูดนะตอนนี้มีเกือบ900แล้วนะครับหมายความว่าถ้าใครเก็บตามผมก็คือได้เท่านี้จริงและผมเนี่ยอันนี้คือเอา ID ผมเป็นหลักเลยแล้วกันถ้าหากผมเก็บถึงเดือนนี้11ทั้งเดือนผมบอกแล้วว่าจะได้ถึง400ซึ่งตอนนี้มันเพิ่งต้นเดือนใช่ไหมถึงสิ้นเดือนเนี่ยผมจะได้อยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 เห็นป่ะและไอพอถึงกลางเดือน12เนี่ยผมก็จะบวกอีก200เห็นไหมเห็นไหมก็ 1,500 แล้วเดือน1ลิวคู่กิวมาถึงกลางเดือน1มกราครึ่งเดือน1อ่ะเออผมก็จะมีประมาณเท่าไหร่ 2,500 ใช่ไหมเอียกตัวแรกมาบวกไปอีก 3,500 แล้วเนี่ยผมก็มีการันตีแล้วไงแน่นอนเห็นไหมแต่ที่เหลือผมจะได้กี่เด้งก็อีกเรื่องหนึ่งก็หวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลสำหรับให้เพื่อนๆละกันนะครับว่าเออเกมมันแจกแบบนี้จริงๆเนาะที่บอกเนี่ยเพราะหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่าถึง500ด้วยเหรอต่อเดือนก็เนี่ยคือข้อมูลนะครับที่เหลือก็เก็บให้ดีละกันนะครับเก็บทับมือเยอะๆนะฮะอย่าเพิ่งใช้รอเปิด5ปีไปพร้อมกัน